สบายดีไม่ได้ผัดน้ำมะเห็ดหมูกระทะเนาะขั้นตอนที่หนึ่งฮักใส่มาหมักซีนหมูก่อนหมักซีนหมูเขาจะใส่นมลงไปเด้อนมจืดธรรมดาเนี่ยใส่100 มิลลิลิตรอันนี้ก็สมเป็นผงฟูเนาะใส่1บวงกาแฟอันนี้ก็สมเป็นแป้งมันเนาะใส่ลงไป1บวงแกงไข่ไก่ลงไป1หน่วยอันนี้ก็สมเป็นน้ำตาลมะพร้าวเนาะไปกินแบบนี้พี่เนาะหรือว่าน้ำตาลสายขาวก็ได้ใส่2บวงกาแฟแป้งนัวน้อยนึงใส่ซีอิ๊วขาวลงไป2บวงอันนี้ก็สมเป็นซอสปรุงรสเนาะใส่ลงไป2บวงถ้าว่าบ่มีก็ผ่านไปเนาะขั้นตอนนี้ใส่น้ำมันหอยลงไปน้ำมันหอยนี่ใส่1บวงเด้อใส่น้ำมันงาลงไป1บวงบ่มีใส่น้ำมันพืชได้ใส่พริกไทยลงไปตามใจมักเนาะบัดนี้เฮาก็คนพี่น้องในเมื่อเฮาคนเฮากันดีเฮาก็ใส่ซีนหมูลงไปพี่น้องซีนหมูเนี่ยเฮาเลือกตามที่เฮามักเด้อค่อยใส่อันกระดูกคางนะพี่น้องซีนตัวมันติดกระดูกคางค่อยเลาะแล้วค่อยก็ซอยเห็ดเป็นต้นบางๆแบบนี้หรือว่าสิใส่สันคอสันนอกก็ได้เนาะตามใจเฮามักหมูนี่ค่อยใส่กิโลนึงบัดนี้เฮาก็เอามือนวดเนาะนวดให้เครื่องผสมมันเข้ากันดีสูตรนี้จะเฮ็ดให้ซีนหมูเฮามันนุ่มพี่น้องเด้ประมาณนี้เห็นบ่เนื้อหมูมันก็สิงามแดงแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายเฮาก็ใส่อันงาคั่วลงไปพี่น้องบ่มักก็บ่ต้องใส่เนาะนวดให้มันเข้ากันดีแล้วก็แพ็คเอาเข้าไว้ในตู้เย็นเนาะหมักไว้อย่างน้อย30นาทีเนาะเป็นชั่วโมงก็ได้เนาะหรือว่าสิหมักไว้ข้ามคืนก็แห้งสิครับต่อไปเฮาก็สิเฮ็ดน้ำซุปหมูกระทะเนาะตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำลงไป2ลิตรใส่เกลือลงไป1บวงแกงแป้งนัวลงไปครึ่งบวงกาแฟบ่มักก็บ่ต้องใส่เนาะหรือว่าสิใส่ขนมไก่ขนมหมูก็ได้ใส่น้ำตาลกวดลงไป20กรัมซีอิ๊วขาวลงไป3บวงหอมหัวใหญ่นี่2หัวหัวไชเท้านี่30กรัมการหอมป้อมอันนี้ก็สิแม่นกระดูกหมูเนาะใส่ครึ่งกิโลตอนนี้เฮาจะบ่คนเด้อใส่พริกไทยลงไปประมาณครึ่งบวงกาแฟแล้วฟ้าหมอปิดไว้แบบนี้พี่น้องจนอันน้ำซุปมันฝดเนาะแล้วจังให้จึงกลับมาเบิ่งกันอีกเห็นบ่พี่น้องในเมื่อเฮาต้มน้ำซุปมันเริ่มฝดแล้วมันก็สิมีฟอดดำลอยขึ้นมาแบบนี้เนาะเฮาก็ตักออกเนาะนี่ในเมื่อเฮาอันตักเอาออกเบิดแล้วบัดนี้เฮาก็สิตุ้นต่อเนาะหรือว่าต้มต่อประมาณชั่วโมงนึงเนาะด้วยไฟกลางเฮาจะต้มตุ้นจนกระดูกหรือว่าซีนมันเปื่อยเนาะหลังจากเฮาตุ้นน้ำซุปเฮาได้ชั่วโมงนึงพี่น้องเห็นบ่มันก็สิได้น้ำซุปที่มันเงางามหอมเป็นอย่างก็ปิดไฟเนาะเตรียมอันหมูกระทะเลยประเภทผักเฮาก็ใส่ผักที่เฮามีเฮาหาได้เนาะหรือว่าใส่ผักตามที่เฮาสิกินตามที่เฮามักเป็นอย่างก็ใส่น้ำซุปลงไปเนาะถ้าว่าเฮาอยากกินน้ำซุปเผ็ดเฮาก็เฮ็ดน้ำซุปเผ็ดนำเนาะอันนี้ค่อยเฮ็ดอันแบบรสชาติจืดพอน้ำมันฝนเฮาก็เริ่มใส่ผักลงไปเนาะเส้นร้อนลงไปเนาะอยากใครเฮาก็ใส่ตอกไข่ใส่ลงไปเนาะThank you.
ลองไปเห็ดกินเหมือนเด้อสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามากก็กดไลค์ถึกแจกก็กดแชร์ให้เด้อสมัยเหลือบ๊ายบาย